วัสดีครับซิมกีตาร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อกีตาร์นะครับหลายคนนะครับที่กำลังมองหาซื้อกีตาร์ตัวใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคในการเลือกหานะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการซื้อกีตาร์เพื่อใช้งานนะครับอันแรกเลยนะครับคือเรื่องของ playability นะครับภาษาอังกฤษพอแปลเป็นไทยนะครับมันก็จะหมายความว่าความเล่นง่ายของกีตาร์นะครับความสามารถในการเล่นของมันนะฮะที่ถูกดีไซน์มานะครับต้องคำนึงถึงในส่วนของ เรื่องของการเล่นนะครับคือการจับบริเวณคอนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยเราจะใช้มือซ้ายและมือขวาเล่นถูกไหมฮะพอเวลาเราเล่นมือซ้ายมือขวานะครับเราก็จะต้องดูว่าคอของมันนะครับความกว้างความอ้วนของคอความผอมของคอเนี่ยมันจับแล้วถนัดมือแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นกีตาร์ทั้งวันนะครับเล่นซ้อมหรือว่าเล่นบนเวทีนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะชอบคอที่เล็กบางคนอาจจะชอบคอที่ใหญ่นะครับก็ให้สังเกตนะครับมันจะมีขนาดความกว้างของคอที่แตกต่างกันไปและเชฟของคอที่แตกต่างเพราะฉะนั้นกีตาร์แต่ละยี่ห้อนะครับจะมีเชฟของคอและความกว้างของคอที่ต่างกันไปนะครับสิ่งนี้คือสิ่งแรกนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้ลองจับดูนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราคาก่อนที่จะไปดูเรื่องหน้าตายี่ห้อของมันนะครับให้จับดูก่อนว่าฟีลเนี่ยมันใช่ไหมนะครับและลักษณะของทรงนะครับการเลือกกีตาร์นะครับทรงของมันนะครับความใหญ่ความเล็กของมันนะครับเวลาเราใช้มือเท้าลงไปแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันกระชับพอดีตัวหรือเปล่านะครับนี่คือในเรื่องของ playability นะครับมันจะเกิดจากมือซ้ายและมือขวานะครับตรงนี้เป็นทริคสั้นๆนะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากเป็นลำดับแรกๆในการเลือกซื้อกีตาร์นะครับสำหรับคนที่กำลังหาซื้อกีตาร์ตัวใหม่นะครับลองแวะเข้ามาที่ร้านซินกีตาร์นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีความรู้นะครับในการที่จะแนะนำกีตาร์ที่เหมาะสมกับท่านได้นะครับฝากติดตามนะครับเราจะมีคลิปที่เป็นทริคในการเลือกหาซื้อกีตาร์ในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ